ความมั่นอกมั่นใจต่างชาติก็มีให้เห็นถึงวงการตลาดหุ้นไทยด้วยเพราะในที่สุดเนี่ยการขายหุ้นไทยติดต่อถึง8เดือนติดต่อกันทะลุไปแล้วกว่า 1.5 แสนล้านบาทนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยสบายกรุ๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิก sbaitech.com All New Honda CRV What Life Truly Meansความมั่นอกมั่นใจต่างชาติก็มีให้เห็นถึงวงการตลาดหุ้นไทยด้วยเพราะในที่สุดเนี่ยการขายหุ้นไทยติดต่อถึง8เดือนติดต่อกันทะลุไปแล้วกว่า 1.5 แสนล้านบาทนะครับสรพลตุลยเสถียรรองผู้จัดการของหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็พูดถึงเรื่องของเงินลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อหุ้นท่านผู้ชมเข้าใจนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในวงการตลาดทุนนะเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเงินที่เรียกว่าแคปิตอลเนี่ยนะฮะซึ่งเข้ามาในประเทศไทยเวลาไปในตลาดทุนบ้านเรามันมีหลายแห่งเช่น1ไปตลาดหุ้น2ไปตลาดตราสารหนี้3ไปตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะหรือว่าเรียกว่า exchange rate นั่นเองครับงั้นเมื่อกี้เราคุยไปแล้วเรื่องของตราสารหนี้เป็นหนึ่งในตลาดทุนไทยต่อมาดูตลาดหุ้นก็คือ set index ที่เราพูดกันเนี่ยนะครับสรพลตุลยเสถียรถึงกับพูดอย่างนี้นะครับว่าเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นสุทธิหุ้นสุทธินะฮะในตลาดหุ้นไทยเป็นเดือนที่8ติดต่อกันนับจนถึงกันยายนที่ผ่านไปนะครับปรากฏว่าต่างชาติขายสุทธิไปแล้ว 22,436 ล้านตัวเลขนี้เฉพาะกันยายนนะครับทีนี้ข้อมูลการขายสุทธิของหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็ทำให้พอนักลงทุนต่างชาติขายออกก็ขนเงินกลับเพื่อไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับอันนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยนะฮะปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับมีการขายหุ้นสุทธิคนไทยสะสมใน9เดือนแรกปีนี้นะฮะขายหุ้นไทยไปแล้วถึง 157,000 ล้านบาทประกอบด้วยไตรมาสที่1ต่างชาติถล่มขายหุ้นไทยสุทธิ 56,876 ล้านบาทมาไตรมาสที่2ต่างชาติก็ยังขายสุทธิหุ้นไทยอีก 56,800 กว่าล้านบาทต่อมาที่ไตรมาสที่3ก็สุทธิอีก 56,000 กว่าล้านบาทก็คือแสดงว่า9เดือนติดขายแบบชนิดที่ไม่มีเบรกนะฮะสาเหตุนี่นะครับหัวหน้าสายงานกลยุทธ์วางแผนองค์กรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยแกก็บอกว่าคือต้องยอมรับว่านักลงทุนถอยออกจากตลาดหุ้นไทยเพื่อเอาเงินกลับไปลงทุนในตลาดหุ้นต้นทางของเขาก็คือสหรัฐอเมริกานะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากเรื่องของความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองประเทศดูมันห่างกันเหลือเกินนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าการลงทุนในประเทศของเขาขณะนี้เขาจะกลับไปลงทุนทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนคือเงินสกุลดอลลาร์และตามต่อมาด้วยของภาวะตลาดตราสารทุนของอเมริกานี่ถือว่าอาจจะยังไม่มีสีสันที่กลับมาเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่โถมก็ไปซื้อดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยที่มีการขายไม่ยั้ง8เดือนติดต่อกันเนี่ยตลาดภูมิภาคต่างๆที่อยู่ใกล้กับไทยก็เจออาการเดียวกันนะเจออาการของการที่นักทุนต่างประเทศก็ขายออกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มันก็ต้องไปดูในแต่ละประเทศว่าขายออกขายมากขายน้อยมันขึ้นอยู่กับความต่างหรือช่วงห่างของอัตราดอกเบี้ยในประเทศนั้นเทียบกับดอกเบี้ยอเมริกาอย่างผมเทียบไปให้ท่านผู้ชมเห็นว่าปัจจุบันเราก็จะเห็นนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้มันสูงสุดในรอบ22ปีนะฮะ 5.75% อันนี้คือเพดานสูงสุดแต่ในขณะที่ดอกเบี้ยของประเทศไทยตอนนี้ 2.5% นะ 2.5% และสูงสุดในรอบ10ปีเอาแค่เทียบระยะเวลาแค่นี้ก็คนละเรื่องกันแล้วฮะว่าดอกเบี้ยไทยแล้วเนี่ยครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือต่ำกว่าดอกเบี้ยอเมริกาในรอบ12ปีเกิดขึ้นทีนี้นะครับด้วยภาวะต่างๆที่เป็นเช่นนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้มีการประเมินต่อไปครับว่าในช่วงที่เหลือของสิ้นปีนี้เนี่ยแนวโน้มของนักลงทุนต่างประเทศยังจะขายสุทธิต่อไปไหมจริงๆสามารถจะพูดได้อย่างมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับว่าปี2566หรือ2023นั้นต่างชาติทิ้งหุ้นไทยสุทธิ 100% นะฮะตัวเลขมาขนาดนี้แล้วดูสิครับว่าทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าอีก2เดือนสุดท้ายก็คือพฤศจิกายนกับธันวาคมเหลือรอบการประชุมของธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยประมาณ2รอบแล้วก็พูดชัดแล้วหลังจากจบ20-21กันยายนที่ผ่านมาว่าการประชุมใน31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนหรือต่อให้รอบสุดท้ายอีกสักแมตช์นึงเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยไปต่อและเมื่อไปต่อนั่นคือเกือบ 6%และนั่นหมายความว่ามันจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อเนื่องในรอบ22ปีอีกครั้งหนึ่งแหละในขณะที่รอบการประชุมของดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ยนะฮะผู้ว่าแบงค์ชาติบ้านเราก็ไม่ได้รับปากเต็ม 100% ว่าดอกเบี้ยจะหยุดแค่นี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้พยายามส่งซิกว่าจบแล้วสำหรับการขึ้นขณะเดียวกันสำนักวิจัยเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยก็บอกว่ารอบการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะสิ้นสุดแล้ว
พราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารอบการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติบ้านเราสิ้นสุดแล้วแต่ขณะที่อเมริกาไม่สุดครับยังต่อและสูงต่อเนื่องนี่แหละครับคือความที่ยืนยันได้ว่าเงินก็ยิ่งจะไหลออกจากทั้งตลาดหุ้นกู้และหุ้นในประเทศไทยต่อและสิ่งสำคัญต่อไปมันก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยในประเทศไทยครับว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลจะใช้วิธีการระดมทุนหาเงินมาตอบสนองกับนโยบายในการกระตุ้นพลิกฟื้นเศรษฐกิจของไทยซึ่งในนั้นที่ถูกจับตามองจากนักลงทุนต่างประเทศมากที่สุดคือเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งใช้งบประมาณสูงถึง 560,000 ล้านบาทณเวลานี้ที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยก็คือยังย้ำอยู่ว่าจะแจกโดยงบประมาณ 560,000 ล้านท่ามกลางคำที่มาเสนอเนี่ยจากทุกฝ่ายว่าควรจะใช้ตรงเป้าลดทอนได้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นจุดนี้ก็ยังคงเป็นจุดนึงที่น่าสนใจครับว่าณนาทีนี้เนี่ยนะการไม่มั่นอกมั่นใจในสถานการณ์ของการลงทุนในตลาดทุนของบ้านเราจนถึงนาทีนี้ดูจะเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลอยู่พอสมควรเช่นเดียวกันนะครับ